ภูมิใจเป็นมุสลิมที่อัลกุรอานซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแห่งชีวิตของบรรดามนุษย์และจินทั้งหมดที่เนื้อหาของอัลกุรอานไม่มีใครสักคนหนึ่งหรือจินสักจินหนึ่งจะได้เรียงแบบอัลกุรอานให้เหมือนก็ไม่ได้อย่าว่าจะเอาอัลกุรอานมาด้วยตัวเองให้เหมือนกุรอานก็ไม่ได้อัลลอฮ์ภาคไทยในอายะห์ในกุรอานมากมายหลายๆอายะห์บอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อว่าอันนี้เป็นคำพูดของนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นมนุษย์ก็เชิญพวกคุณนี้นะเอามาให้เหมือนอัลกุรอานมาสักอายะห์หนึ่งแล้วก็เชิญชวนทั้งหมดที่มีความสามารถในการที่จะนำกำลังความคิดกำลังความรู้เพื่อจะมาแต่งนิพนธ์หรือประโยชน์ให้เหมือนกับอัลกุรอานก็ไม่ได้จนกระทั่งวันนี้ 1,400 ปีมาแล้วไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถที่จะทำอัลกุรอานปลอมได้จะอ้างไม่เป็นไรว่าอ้างอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อันนั้นพวกยิวเคยอ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าพานำอัลกุรอานเหมือนกับอัลกุรอานไม่ใช่อัลตอรก็อาจจะเหมือนกันวันนี้เราก็ภูมิใจที่รัฐธรรมนูญของเรานี่สูงส่งจริงๆไม่ใช่ว่าเหมือนกับหนังสือธรรมดาแม้จะหะดีษก็ไม่เหมือนหะดีษเป็นวะฮยูอีกประเภทหนึ่งที่มนุษย์เรียงแบบได้ไม่เหมือนกับกุรอานมนุษย์เรียงแบบไม่ได้แม้เป็นภาษามนุษย์เป็นไวยากรณ์ใช่ไวยากรณ์มนุษย์ 100% แต่ว่ามนุษย์จะมาแต่งให้เหมือนกุรอานไม่ได้แม้แต่หนึ่งอายะห์ตรงนี้พอแล้วสำหรับเราที่เป็นมุสลิมจะรู้สึกว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาที่สูงส่งจริงๆไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดาเรื่องเขาท้าทายมาแล้ว 1,400 ปีจนกระทั่งวันนี้และจนกระทั่งวันเกียมัตไม่มีใครสักคนหนึ่งจะเอาอายะห์ให้เรียงแบบเหมือนกุรอานได้ฝ่ายนี้เลยก็ไม่มีกุรอานเมาดูเหมือนกับหะดีษเมาดูทั้งที่นบีนะก็พูดว่ามายันติกุอานิลฮาวาอินวะอิลาวะฮยูยูฮาเหมือนกันพูดด้วยวะฮยูแต่ว่านั้นคือภาษาของมนุษย์ไม่ใช่ภาษาของอัลเลาะห์ภาษาของอัลเลาะห์มนุษย์จะเลี่ยงแบบไม่ได้ตรงนี้คือความสูงส่งของอิสลามที่พวกเราต้องนำเสนอให้กับชาวโลกให้รู้แบบให้ชัดๆนะจนกระทั่งพวกเขาจะได้มาให้ความสำคัญกับศาสนาของผู้สร้างของพวกเขานะเดี๋ยวนี้หลายต่อหลายคนมุสลิมเองก็ยังไม่เข้าใจแบบนี้นะเลยก็ไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้อะไรเพราะนี้แหละเราท่องอัลกุรอานเราอ่านกุรอานไม่เหมือนกับเราอ่านหะดีษอย่าว่าเรื่องอื่นๆที่มนุษย์แต่งเรามัวแต่หมดเวลากับอ่านหนังสือของมนุษย์แต่งมาวันๆหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยใช้เวลามาอ่านกุรอานและก็เข้าใจกุรอานและก็ท่องอัลกุรอานไม่เคยถ้าสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงแบ่งเวลา 99% อ่านหนังสือไม่รู้อะไรนะหนังสือโดยเฉพาะหนังสือที่ผู้แต่งไม่ใช่เป็นมุสลิมเสียด้วยเราไม่ใช่ว่าไม่ห้ามไม่ให้อ่านด้วยแต่ว่าอย่าอ่านให้มากอ่านกุรอานให้มากอ่านอย่างอื่นแค่จะรู้ว่าเขาอะไรนะอ่อนแอแค่ไหนถ้ามาเปรียบเทียบกับคำพูดของอัลกุรอาน
คนที่สับสนอัลกุรอานมันก็อ่านหนังสืออื่นมันจืดๆแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นเข้มข้นเหมือนกับอ่านอัลกุรอานเราจะให้ถึงระดับนี้ได้อย่างไรถ้ามหาวิทยาลัยฟาตานีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาตานียกระดับไม่ถึงระดับนี้แล้วใครล่ะเราหวังว่าจะยกระดับถึงระดับนี้ให้มหาวิทยาลัยมอหรือว่าให้ราชภัฏหรือให้ไหนอ่ะไม่ใช่เลยถ้าพวกเราที่อยู่อัลกุรอานมาอัลกุรอานทุกเวลาจะสร้างความรู้สึกกับอัลกุรอานแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะมาสร้างความรู้สึกมหานี่คือสิ่งที่เราหวังต่อนักศึกษาอาจารย์ทุกคนนะเอาอัลกุรอานมาเป็นอัลกิตาบุลอัวลวัลอาซาซีลิคุลลิวาฮิดมินอะห์ลิฮาดิลญามีอะห์กิตาบุลอัวลวัลอาซาซีนะต้องนะพกอัลกุรอานตลอดในใจในกระเป๋าในเป้ของเราในอะไรของเราต้องมีกุรอานที่อยู่กับโทรศัพท์ของเราอ่านตลอดอยู่ที่ไหนก็อ่านกุรอานใช้เวลากับกุรอานให้มากที่สุดมากกว่าใช้เวลากับหนังสืออื่นๆนั่นคือนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาตานีไม่อย่างนั้นก็มหาลัยต้องผิดหวังอีกนะไม่รู้จักที่จะผิดหวังเมื่อไรจนถึงเมื่อไรนะที่จบมาแล้วก็บางคนก็ยังไม่ถึงขั้นที่มหาลัยหวังไว้ต่อพวกเขานะอัลลอฮุมะฟุกวัลฮาดีลิซะวิสซะบีลวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู